ข้อ9ครับข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับเกลอิเล็กโทรฟอเรซิสก็ไก่เป็นการแยกโมเลกุล DNA ตามขนาดโดยโมเลกุล DNA ที่มีขนาดเล็กจะยิ่งเคลื่อนที่ได้ไกลกว่าโมเลกุล DNA ที่มีขนาดใหญ่ขอไข่โมเลกุล DNA จะเคลื่อนที่เข้าหาขั้วแคโทดข้อควายแถบ DNA ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าต้องใช้สีย้อมเอทิเดียมโบรไมด์มาย้อมซึ่งจะทำให้ DNA เรืองแสงสีส้มเมื่อมองภายใต้แสง UV งองูสามารถใช้อะคาโรสเจลหรือโพลารีแอคริลามายด์เจลเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่ของ DNA ก็ได้ดูทีละข้อก็ไก่ครับเจลเอ็กโทรฟอเรซิสเนี่ยแยกตามขนาดอันนี้ถูกต้องเนาะจริงๆเราดูก่อนก็เจลเอ็กโทรฟอเรซิสคือยังไงเผื่อใครยังลืมหลงลืมไปเป็นการแยกโมเลกุล DNA ตามขนาดครับคือเราจะมีบ่อเป็นบ่อเจลครับเป็นเจลตรงนี้ตัวกลางข้างในเป็นเจลครับคืออารมณ์มันคล้ายๆกับโครโมโตกราฟีถูกไหมแต่เนี้ยจะใช้ขนาดในการแยกแล้วใช้เจลเป็นตัวกลางให้มันเคลื่อนที่ไปนะครับแล้วก็จะหยอด DNA ลงไปครับหยอดลงไปแล้วก็ให้มันเคลื่อนที่ครับยิ่งตัวไหนมีตัวเล็ก DNA สายเล็กๆมันก็เคลื่อนที่ไปได้ไกลเนาะนึกภาพคนตัวเล็กก็วิ่งเร็วหน่อยครับถ้า DNA สายใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็วิ่งได้ไกลน้อยลงนะครับยิ่ง DNA ตัวใหญ่ๆๆใหญ่มากๆอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่ให้ใกล้ๆนะครับก็วิ่งตามขนาดไปนะงั้นข้อกไก่เนี่ยถูกต้องนะครับทิ้งตามขนาดเนาะอันเล็กก็จะเคลื่อนที่ไปได้ไกลกว่าดูขอไข่โมเลกุล DNA จะเคลื่อนที่เข้าหาขั้วแคโทดอยู่ดีๆ DNA มันไม่วิ่งเองหรอกถูกไหมเราใส่กระแสไฟฟ้าไปกระตุ้นให้มันวิ่งครับทีนี้ DNA โมเลกุล DNA เป็นขั้วบวกหรือขั้วลบมีประจุบวกหรือลบครับ DNA มีประจุลบถูกไหมเพราะว่าอะไรครับเพราะมันมีหมู่ฟอสเฟตอยู่ถูกไหม PO43- เนี่ยเห็นไหมมีประจุลบงั้น DNA ก็ต้องวิ่งหาขั้วบวกถูกไหมครับเพราะตัวมันเป็นลบมันก็ต้องวิ่งหาขั้วบวกครับนั้นตรงนี้เราใส่ที่ขั้วลบนั้น DNA ก็จะวิ่งจากลบไปบวกทีนี้บวกคือขั้วแคโทดหรือแอโนดเอ่ยบวกเราเรียกว่าแอโนดนะเข้าใจปะขั้วลบคือแคโทดนะครับเมื่อบวกคือแอโนดลบคือแคโทดเขาบอกโมเลกุล DNA เคลื่อนที่เข้าหาขั้วแคโทดแคโทดคือขั้วลบซึ่งข้อนี้ผิดนะครับข้อนี้ตอบขอไข่เลยเพราะขอไข่ผิดเขาถามข้อไหนผิดต้องเคลื่อนที่ของขั้วนะครับขั้วแอโนดเนาะหรือขั้วบวกนั่นเองเพราะอะไรเพราะโมเลกุล DNA มันมีประจุลบจาก PO43- คือหมู่ฟอสเฟตตรงนี้นะครับข้อควายแถบ DNA มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าอันนี้ถูกต้องต้องใช้สีย้อมมาช่วยย้อมสีย้อมเนี่ยชื่อเอทิเลียมโบรไมด์ย้อมเราต้องมองภายใต้แสง UV เนาะก็เรืองแสงสีส้มได้ข้อนี้ถูกต้องนะครับงูเจลที่เราใช้จะใช้อะคาโรสเจลหรือโพลีแอคริลามายด์เจลก็ได้อันนี้ถูกต้องเหมือนกันนะครับนั้นถ้าใครลืมก็ไปทบทวนได้เนาะแหมดูจนจบเลยคิดถึงกันใช่ไหมครับ